ยานะครับทำให้เกิดยังไงครับเป็นปัญญาครับผมเมื่อจิตสมาธิแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาครับเมื่อเกิดปัญญากำลังพาว่าจิตมันสมาธิแล้วก็ต้องให้จิตมันเดินตามอาการ3ที่2ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกน้ำม้ามหัวใจตับทั้งผืดใหญ่ใหญ่น้อยอ่านใหม่อ่านเก่าเรื่องนี้ให้มันเดินอย่างนี้เพื่อใจพุทธิเดินทำยังไงครับคือดูอาจจะดูคือผมอยู่คนเจ้าของครับผมพี่นี่มึกดูผมเป็นยังไงอาลักษณ์เป็นยังไงมันเข้าไปในหลังลุกไปกระไรแล้วก็มันออกมามันยาวไหมเรื่องอะไรทำไมมันถึงยาวมันมีที่สิ้นสุดนะครับให้เข้าใจให้ซึ่งจับที่ถึงใจว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผมสมการลึกสมการดูอันนี้ดูผมดูผมเสร็จแล้วอาการผมดูเสร็จแล้วดูเล็บดูเล็บก็ทุกเล็บนะทั้งเล็บมือเล็บตีนอะไรก็ดูทุกเล็บดูครับคือดูมันเห็นชัดเจนในจิตใจของเราฮะซึ่งทราบถึงจิตถึงใจดูอาการลักษณะของมันเป็นยังไงตอนดูตอนนี้มันจะเกิดภาพประกอบด้วยหรือเปล่าไม่มีภาพแต่ภาพมันมีภาพเข้าใจในใจไม่เกี่ยวกับภาพครับให้รู้โดยปัญญาว่าเป็นอย่างนั้นอารักษามันเป็นอย่างนั้นให้ดูปัญญารู้โดยจิตอันลึกซึ้งครับดูปัญญาแล้วก็ดูอาการ3จิตดูทั้งหมดแล้วไปพิจารณาทีละอย่างละอย่างครับทีละดูทีละอย่างละอย่างดูทีละอย่างละอย่างไปครับเพื่อจะทำสมาธิของเราให้มีกำลังและสติก็มีกำลังไปด้วยดูเสร็จแล้วหมดอาการ32ไปแล้วแยกอีกแยกแยกถอนผมไปกองหนึ่งครับถอนเล็บไปกองหนึ่งฟันไปกองหนึ่งทำได้ดูทำโดยจิตมันทำได้กองหมดไปกองแล้วก็ให้ลึกถึงดูหมดทุกกองแล้วก็ให้ดูให้บริกรรมถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาให้จิตท่านไม่รู้จิตว่าทุกขังนี่ทุกขังอนิจจังอนัตตาแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นซึ่งทราบในจิตเมื่อกันแล้วดูจิตทุกขังทุกขังนี่จะให้ดูอาการของจิตแล้วทั้งสามรับนะเรียกใจรับอันนี้จังทุกขังอนัตตาจิตมันเป็นทุกขังมันเป็นยังไงดูมันครับดูอาการจิตแล้วการจึงเป็นอันนี้จังมันเป็นยังไงเป็นอนัตตามันเป็นยังไงให้ดูให้เข้าใจชัดเจนด้วยปัญญาอย่างเช่นจะพิจารณาเป็นจากสมุฏฐานนี้จะเป็นขั้นปัญญาด้วยหรือเปล่าไม่ในตัวการปัญญาทำปัญญาเกิดครับปฏิจจสมุปบาทก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมายให้พิจารณาสังขารให้พิจารณาสังขารอวิชชาอวิชชานั่นเป็นตัวไม่รู้ถึงความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงและใครรู้ดังตัวอวิชชาซะก่อนว่าอวิชชานี่คือของเราเป็นยังไงเวลามันเกิดอภิชามันเกิดนั้นมันเป็นอย่างไรดูอาการของมันในพิจารณาที่อื่นดูสติชาติในร่างกายของเรานะตั้งแต่อภิชาปิกิยาสังขารสังขารปฏิยาดูไปตามลำดับไปแต่ที่จริงว่าเราพิจารณาตามแบบเป็นส่วนๆไปมันยาวไปที่จริงให้เห็นอภิชาในชัดเจนโดยปัญญามันดับไปตามลำดับไปมันดับเองมันเป็นแค่ไปแวบเดียวไปมันหมดแล้วทั้งอวิชชาทั้งหมดดับเสียมันดับไปดับไปมันดับไปเองตอนนี้วิธีที่จะพิจารณาขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพิจารณายังไงครับก็เหมือนกันเหมือนกันก็เวทนาสัญญารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ดูรูปซะก่อนดูรูปก่อน
ล้วก็ไอ้เวทนาแสดงสังขารวิญญาณในการครับผมอยากได้รายละเอียดตรงว่าดูรูปดูยังไงครับผมดูรูปก็ดูสีว่างสีให้รู้จักรูปซะก่อนเออแล้วก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูไปตามเรื่องซะก่อนรูปมันเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงสังขารเป็นยังไงวิญญาณมันเป็นยังไงดูให้ละดูลักษณะก่อนคือยังไม่คิดถึงหมดคิดอะไรแล้วละมันเป็นทั้งหานมันจะเกิดคำถามคำตอบภายในจิตนะครับมันรู้เองมันรู้เองมันรู้ถึงความเป็นจริงมันรู้ถึงความเป็นจริงตอนนี้ตอนที่พิจารณานี่นะครับผมมันพิจารณาอย่างนี้แหละครับสมมติว่าพิจารณาตอนที่ว่าสมมติว่าสมาธิมันเข้าลึกเข้าไปแล้วถอยออกมาหรือเปล่าครับไม่ถอยอยู่ในสมาธิพิจารณาอยู่ในสมาธิจิตว่าที่มันเป็นกำลังให้พิจารณาได้เมื่อปัญญาเกิดจากสมาธิตอนพิจารณานี่เราไม่ต้องยึดพุทโธไม่ได้นะครับมันต้องพิจารณาเรื่องยึดไม่ต้องยึดบาตรกรรมไม่ต้องยึดว่างหมดดูให้รู้ให้ลึกซึ้งทราบถึงจิตถึงใจเลยทีนี้ถ้าสมาธิลึกไปเนี่ยก็ต้องถอนออกมาไม่ถอนไม่ต้องถอนนะครับผมแต่ว่าประคองจิตให้อยู่ประคองจิตแต่สติกับสมาธิกับจิตกับสมาธิให้อยู่ด้วยกันไปในสมาธิมันเป็นกำลังให้พิจารณาได้ถึงความเป็นจริงถ้านอกจากสมาธิแล้วไปบัตรเอาข้างนอกมันไม่ถูกมันไม่ถึงความเป็นจริงถึงแต่เราคาดคะเนเอาได้ก็ไม่ได้ความคือเรารู้มันหมายความว่ารู้ถึงจิตถึงใจด้วยอาการถึงจิตใจถ้าดูอันหนึ่งแล้วมันก็มันกันกระดูทั้งหมดมันเป็นทั้งแต่ในใจรวมว่าเมื่อเราดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าใจในจิตของเราอันลึกซึ้งแล้วก็ให้รวมเรามุ่งธาตุทั้งห้ามุ่งธาตุทั้งห้าคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของว่างเปล่าให้วางให้หมดเป็นของว่างเปล่าให้หมดไม่มีอะไรจนไม่มีอะไรแยกออกแยกออกจากกันมันในเวลามันยุ่งมันเป็นรูปนะเวลาใหญ่ออกกันจนเวลาใหญ่จนหมดรูปแต่จนหมดรูปจิตของเราถึงที่ว่างที่ว่างนี่หมายความว่าหมายความไม่มีอะไรมันจะอยู่แม้เท่าเสียงคนที่เล็กที่สุดอยู่ในความว่างมันก็กากาอะไรมันทำอยู่ได้มันเหมือนกับกากาถ้าว่างมันจึงเหมือนกับกากาไม่มีอะไรมันอยู่ได้นั่นกันแม้เสียงผมที่เล็กที่สุดอยู่ในกากก็ต้องจึงไม่ได้มันเปล่าว่างเปล่าแล้วจิตเป็นยังไงครับเรื่องนี้คำที่ว่ารูปดับนามก็ดับนี่ไอ้นามนี่พร้อมกันนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือรูปนี่แหละแต่ดับแล้วดับพร้อมกันครับเวทนาสังขารดับพร้อมกันไอ้นามดับตัวนี้มันมีความหมายคล้ายๆกับไอ้สังขารมันครับคือหมายความสังขารดับคือไม่ปรุงแต่งเหมือนกันไหมครับหมดสังขารหมดสังขารเวทนาสัญญาสังขารก็หมดความคิดหมดความคิดนึกการปรุงแต่งไม่มีความปรุงคิดหมดความปรุงแต่งไม่มีหมดสังขารหมดสังขารอันเดียวหมดไปหมดแล้วทั้งการมันหมดไปแล้วอันนี้เรียกว่านามดับคือไม่คิดนามดับไม่คิดไหมครับว่าคือไม่คิดหยุดคิดนามดับหยุดคิดก็หมดทั้งรูปทั้งนามหยุดไปก็หมดทั้งรูปทั้งนามอย่างได้ว่างทีนี้คำว่าหยุดคิดเนี่ยครับผมมันจะไปคล้ายๆมันจะเป็นว่าจิตมันจะไม่ได้ทำงานหรือเปล่าไม่ทำงานอะไรเลิกทำงานแล้วมันมีอะไรงานไม่มีงานจะทำแล้วคือว่าหมดงานครับจิตหมดงานทำครับถ้าสมมติขณะนี้ที่เรานั่งอยู่คุยอยู่เนี่ยครับจิตมันก็คุยไปตามปกติแต่ว่าไอ้ความว่างมันยังมีอยู่แต่ความก็อยู่ในนั้นความอยู่ในนั้นหยุดมันก็หยุดแล้วก็ไม่มีตัวมีตนอะไรไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งเราจะดูเห็นตัวเห็นตนไม่มีเราให้สมาไม่ยึดถือตัวตนไม่ยึดถือรูปถือนามไม่หมดไม่ยึดทั้งหมดเลยแต่ว่าการทำการพูดกันจายนี่ยังเป็นไปตามธรรมชาติให้เป็นให้แบบให้รู้ไปตามธรรมชาติครับผมถ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติจิตเป็นธรรมชาติจิตไม่เกาะจิตไม่เกาะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วไม่เกาะเลยครับผมนั่นคือว่างเปล่าครับว่างตัวว่างเปล่าในที่ที่ว่าเนี่ยรูปดับนามก็ดับแต่นี่มันก็เหลืออยู่ตัวว่างเหลือตัวว่างแต่นี่ก็เรียกอะไรครับที่เป็น
ขาเรียกเป็นอะไรครับผมเป็นธรรมะหรือตาเรียกไปเรียกว่าตัวเป็นนั่นเลยธรรมะที่สูงสุดตรงนั้นเป็นตัวธรรมะที่สูงสุดตัวนั้นที่แท้จริงอยู่ตัวนั้นใช่ไหมตัวนั้นแท้จริงใช่ไหมครับคือเรียกว่าใช้ชื่อก็ได้ไม่มีชื่อหรอกแต่ว่าใช้ชื่อสมมติขึ้นมาชื่อหนึ่งครับมีชื่อว่านามกายนามกายชื่อว่านามกายนามกายคือชื่อว่างนั่นเองว่างบ้านชื่อมันว่างเปล่ามันมีอะไรเป็นตัวอยู่เนี่ยก็ว่างแม้แต่นิดเดียวถึงแม้ว่าเราจะคุยเราจะคิดเราจะจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารแล้วก็ทำไปตามธรรมชาติของมันทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที่แต่จิตไม่มีความเล่าร้อนไม่มีวิญญาณถืออะไรไม่ยึดถือครับทำแล้วก็แล้วไปครับผมเดี๋ยวยืนนั่นจบสถานจบสูงจบใจจบนี้ไปครับถ้าปัญญาปัญญาของเรามันถึงแล้วทำสัจธรรมครับผมไอ้ตรงนี้จะเกิดความคล่องตัวใช่ไหมครับผมคล่องไม่มีการอึดอัดไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วครับเพราะว่าบางทีคนนี้ปฏิบัติก็มักจะปล่อยนิ่งกันเฉยๆเลยครับเพราะอันนั้นไม่เอาเป็นขั้นอะไรเลยไม่เอาครับนิ่งเฉยๆอันนั้นมันไม่เป็นธรรมชาติปรากฏมันว่าจะไม่เป็นมันไม่รู้ถึงอันนึงเฉยๆไม่อันนี้ไม่ใช่เฉยเฉยก็ไม่ได้ไม่เฉยก็ไม่ได้มันรู้แล้วมันก็มันครอบไปหมดแล้วครับรู้สักแต่ว่ารู้รู้สักแต่ว่ารู้ครับมันยึดอะไรสักอย่างครับเพราะคนที่ยังปฏิบัติไม่ถึงก็จะไม่เข้าไม่รู้สภาวะตรงนี้ไม่รู้สภาวะครับหรือว่าเป็นบาปเป็นดาวเอาไปคิดเอาไปชื่อเอาเองมันไม่ได้แล้วครับแล้วนอกจากที่นอกจากปัญญาครับปัญญาหนึ่งปัญญาเป็นสมาธิมันรู้ถึงความจริงแล้วถ้ารู้แล้วมันหมดความสงสัยครับไม่ต้องไปทำท่าประดับเพิ่มรู้เองครับตั้งใจไอ้ทิฏฐายังไม่รู้พูดให้รู้ก็รู้ไม่ได้ดอกเพราะจิตนี้ครับผมทีนี้คนมาติดตรงนี้ครับผมพอปฏิบัติไปแล้วมันเกิดความสว่างขึ้นเฉยติดอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะไปตรงไหนทำยังไงอ๋อไอ้สว่างตัวนี้มันสว่างอยู่ระดับยังไงครับไอ้สว่างตัวนี้คือมันเรียกโอภาสโอภาสแสงสว่างของเราใช้ไม่ได้เลยครับใช้ไม่ได้เราจะแก้ยังไงครับดูจิตดูจิตนั้นมันรับไปจิตมันไปสลายอ๋อเราเอาไปสลายมันมีทุกสิ่งที่ยังกินออกสลายนะครับถ้าเราไม่รู้ถึงจิตถ้าเราไม่ถึงเราไปหลงอ่ะครับไอ้สิ่งเหล่านั้นเรื่องการรู้เพียงจิตแล้วโสตปานต้องหลงไปหลงจิตเอาไปจากกันหรือเป็นรูปเทวดาที่มีประเด็นเรื่องอะไรเนาะเป็นใครฉันมันเห็นไอ้ตัวโอภาสตัวนี้มันเห็นครับเห็นแล้วการเราไม่เคยรู้ไหมมันรู้เราไม่เคยเห็นเลยแม้ไปหลงเอาเลยหลงกับรูปอันนั้นนะครับผิดทางตอนนี้ที่เห็นแสงเห็นได้ต่างๆแต่เราจะไม่เห็นแล้วกลับมาดูจิตดูยังไงครับพี่มาดูจิตมาดูแล้วดูจิตดูจิตได้สิ่งเหล่านั้นมันทำเองอ๋อมันต้องเรามาติดครับมาคือตอนมันยังตอนมันอยู่ที่จิตที่จิตเป็นหมดจึงเราไปปรุงแต่งมันเป็นยังไงครับเราไปปรุงแต่งให้ก่อนเราก็มาเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาจิตมากำหนดดูจิตนะครับจิตดูจิตแล้วครับนั่นจิตดูจิตไม่ต้องไปละหมาดไปตัดอะไรด้วยความจริงอะไรมันขาดเองอะไรทุกสิ่งทุกอย่างขาดเลยมันยังไม่ใช่ขึ้นมาเลยครับมันรู้ถึงความจริงแล้วก็มันหมดความสงสัยก็ต้องรู้ถึงความจริงรู้โดยปัญญาอริยมรรคยาดูถอนก็ไม่มีอะไรมากมายจบไอ้พวกทั้งตอนปฏิบัตินะครับผมเราต้องปล่อยจิตสบายสบายใช่ไหมครับไม่ไปบังคับไม่แต่อะไรมันไม่บังคับครับแต่บางเรื่องเจ้าหนึ่งเราต้องบริกรรมคิดของเราไม่เป็นสมาธิเราบริกรรมไปก่อน